ีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไม้พยุงครับที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องของปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับคนที่ลักลอบตัดไม้พยุงแต่คำถามก็คือว่าประชาชนในพื้นที่มีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไม้พยุงจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพ่อเฒ่าแม่เฒ่าวัย70ปีที่ถูกจับกุมกันได้ก่อนหน้านี้หรือนี่จะเป็นบทเรียนจากความรู้เฒ่าไม่ถึงการติดตามจากรายงานพิเศษครับพ่อเฒ่าวัย70ถึง80ปี2คนที่จังหวัดมหาสารคามต่างนึกไม่ถึงว่าการเลื่อยไม้พยุงที่ล้มขวางถนนเพื่อไม่ให้คนสัญจรไปมาจะเดือดร้อนทำให้ชีวิตในวันต่อมาต้องขึ้นโรงพักเพราะถูกแจ้งความว่าทำผิดเพราะตัดไม้หวงห้ามจนต้องไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากรัฐก่อนไปสู่กระบวนการขึ้นโรงขึ้นศาลพ่อเฒ่าทองสุขพันชมพูอายุ80ปีและพ่อเฒ่าเดินจันทกลอายุ70ปีชาวบ้านแก่ดำตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบตัดไม้พยุงโดยตำรวจตั้งข้อหาตัดไม้หวงห้ามและต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเป็นคดีอาญาไม่สามารถยอมความกันได้แม้จะรู้ว่าเป็นไม้หวงห้ามผิดกฎหมายแต่เรื่องมีอยู่ว่าพ่อเฒ่าไม่เคยคิดทำผิดไม่ได้ต้องการใช้ประโยชน์จากไม้พยุงและถึงเวลาต้องจัดการปัญหาไม่ให้มีไม้ล้มขวางถนนอีกต่อไปหลังจากที่ทนดูมาตั้งแต่ฤดูฝนที่เพิ่งผ่านไปที่ลมพายุพัดต้นไม้พยุงจนล้มขวางถนนและได้พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วแต่ผ่านไปหลายเดือนยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยซึ่งถนนเส้นนี้เป็นทางไปบ่อขยะของเทศบาลตำบลแก่ดำทำให้ชาวบ้านต้องขับขี่รถอ้อมเข้ามาในที่ของพ่อเฒ่าพอทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ชวนพ่อเฒ่าเดินซึ่งเป็นคู่เขยให้มาช่วยตัดไม้ตามความเข้าใจคือเมื่อได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบแล้วแต่เมื่อไม่มาดำเนินการจึงคิดจะตัดไปใช้ประโยชน์เพียงแค่ทำฟืนไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเพราะตามความเชื่อของชาวบ้านนั้นจะไม่นำไม้ล้มไปสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยและที่สำคัญไม้พยุงต้นนี้แก่นของไม้ผุถึงโคนต้นจนล้มลงในที่สุดไม่ใช่ประโยชน์อย่างนี้เลยผมไม่นึกว่าจะทำบ้านทำเรือนเนี่ยทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้มันหักเองโค่นเองเราไม่ได้โค่นต้นมันมาทำบ้านทำเรือนเนี่ยเราตัดต้องไปตัดมันไปต้นอย่างเงี้ยจึงมาทำได้ทำไมล่ะคะโบราณเขาถืออย่างนั้นถ้าไม้มันโค่นมันล้มเนี่ยไม่เอา มีแต่ไฟเผาทิ้งเขาเอาต้นยืนอยู่มาทำบ้านน่ะเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าในโซเชียลที่มีความเห็นว่าควรจะดำเนินคดีนี้อย่างไรแต่หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการก็เป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยหลังตำรวจจับกุมแล้วได้ควบคุมตัวพ่อเฒ่าทั้งสองไว้ในห้องควบคุมชั้นนอกแม้นายศักดิ์ทองภูบาลพยายามใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านช่วยประกันตัวออกมาแต่หลักฐานประกอบการประกันตัวไม่พอทำให้ผู้เฒ่าทั้งสองต้องนอนในห้องควบคุมชั้นนอกที่โรงพักหนึ่งคืนก่อนญาตินำหลักฐานมาเพิ่มและได้ประกันตัวออกมาเมื่อวันที่13ธันวาคมและไปร้องทุกข์ต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมในอีก2วันต่อมาขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแก่ดำก็ต้องเดินหน้าดำเนินคดีโดยในวันนี้ได้นัดพ่อเฒ่าในฐานะผู้ต้องหาทั้ง2คนพร้อมพยานมาให้ปากคำเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สภ.แก่ดำก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งอัยการและส่งฟ้องศาลต่อไปพันตำรวจโทวรวุฒิดีรัศกุลรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่ดำชี้แจงข้อกฎหมายว่าไม้พยุงเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอตามประกาศคสช.ที่106ทับ2557โดยในประกาศนี้มีเนื้อหาว่าการจะตัดหรือฟันต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484ประกอบกับประกาศคสช.ที่31ทับ2559เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ทำให้มีความผิดฐานร่วมกันทำไม้หวงห้ามไม้พยุงโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมีท่อนไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็สรุปว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการจับคดีนี้ที่ได้ต้องเพิ่มเติมใช่ไหมครับโอเคครับคณะทุกฝ่ายในช่วงถ้านั้นมาแล้วที่สามเรียกการสอบสวนยังไม่เสร็จเช่นว่าอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาทั้งสองคนหรือรอสอบสวนพยานปากอื่นอีกหลายๆปากใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับเช่นว่าฝ่ายทหารที่ไปร่วมจับกลุ่มเรายังไม่ได้สอบหรือฝ่ายปกครองหรือพยานอื่นที่หรือพยานอื่นที่ยังไม่ได้สอบเนี่ยเราจะสอบให้เสร็จแล้วต้องแจ้งบอกว่าโอเคการสอบสวนในคดีของตัวนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะจะนัดหมายประชุมก็จะนัดวันบอกเวลากรณีจับพ่อเท่าทั้งสองกับการตัดไม้พยุงลักษณะนี้กรณีนี้ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดจากความไม่รู้สิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้จึงไม่เพียงแค่การเล่าสู่กันฟังในที่ประชุมของเจ้าหน้าที่รัฐแต่หมายถึงการพยายามหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายกลายเป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่ไม่ได้มีเจตนาทำผิดหรือทำไปเพียงเพราะแค่รู้เท่าไม่ถึงการพิกัดข่าวหนาว26รายงานครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งนะฮะที่จริงๆแล้วคงจะต้องทราบกันแล้วว่าต่อไปคงจะต้องเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะฮะว่าการต่อสู้กันในชั้นศาลหรือว่าตามกฎหมายเนี่ยผลออกมาเป็นยังไง